ข่าวกันก่อนเลยนะคะเรื่องแรกไปกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โกดังเก็บเฟอร์นิเจอร์ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงมากกว่า10คันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็หน่วยกู้ชีพด้วยนะคะที่เกิดเหตุค่ะเป็นอาคารแบบชั้นเดียวก่อสร้างด้วยโครงเหล็กหลังคาแมทโทชีตบนเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะคะพบแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันลุกไหม้โกดังอย่างรุนแรงแบบที่ผู้ชมเห็นภาพน่ากลัวนะคะเจ้าหน้าที่ต้องตัดระบบไฟฟ้าแล้วก็พังประตูเหล็กเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้แต่ด้วยวัสดุที่ในที่เกิดเหตุเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไม้แล้วก็เป็นพลาสติกที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์นี่แหละก็เลยเป็นเชื้อเพลิงติดไฟเป็นอย่างดีเวลาผ่านไปกว่า40นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เพราะดีมากที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะพอไปตรวจสอบก็พบว่าบ้านที่อยู่ข้างเคียงที่เกิดเหตุเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งจากแรงระเบิดจนกระจกเนี่ยแตกแล้วก็ยังมีปูนกำแพงบ้านร้าวพังเสียหายอีกหนึ่งหลังด้วยพอไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น2ครั้งรุนแรงมากแรงสั่นสะเทือนได้รับรู้ไปจนถึงบ้านพักซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ300เมตรก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ค่ะก็เลยเรียกไปตรวจสอบพบว่าไฟกำลังลุกไหม้โกดังเก็บเฟอร์นิเจอร์ที่เก็บพวกโต๊ะตู้เก้าอี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วรอการส่งต่อบอกว่าโกดังแห่งนี้เนี่ยเพิ่งจะสร้างมาได้ประมาณ2เดือนเท่านั้นเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อที่จะหาสาเหตุของการเกิดเหตุอย่างแท้จริงต่อไปนั่นคือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ5ทุ่มที่ผ่าน